คุกกี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่กองทัพหุ่นยนต์จะมายึดครองโลกเราได้ไหมน่าจะยากมั้งมีปัญหาก็ปิดโรงงานมันซะสิขอแนะนำให้รู้จักซีโนบอทหุ่นยนต์รุ่นใหม่สามารถขยายพันธุ์เองได้เอ๊ะจริงดิน ี่เป็นผลงานของนักวิจัยครับคุณผู้ชมเขาทดลองเอาเซลล์กบเนี่ยมาสร้างเป็นหุ่นยนต์กบอบๆนี่นะใช่แล้วเป็นกบพันธุ์แอฟริกันที่ชื่อว่าซีโนปุสเลวิสหน้าตามันเป็นแบบนี้เขาก็เลยตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ตามชื่อกบว่าซีโนบอทคุกกี้ไม่ชอบกบอะทำไมไม่เอาสัตว์น่ารักน่ารักมาเป็นแบบล่ะอย่างเช่นน้องแมวน้องยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอามาเป็นแบบหรอกแต่ว่าเขาเอาเซลล์เล็กๆจากไข่กบมาใช้เท่านั้นเองโดยเขาเลือกออกมาเป็น2ส่วนฮะคือเซลล์หัวใจกับเซลล์ผิวหนังแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้ให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยอยู่ข้างบนส่วนเซลล์หัวใจน่ะอยู่ข้างล่างมีหัวใจจะได้มีชีวิตสินะก็ไม่เชิงนะเซลล์พวกนี้ยังไงก็นับว่ามีชีวิตอยู่แล้วแต่เหตุผลคือแบบนี้ครับเซลล์ครึ่งบนเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆในขณะที่เซลล์ครึ่งล่างอ่ะมันจะกระดุบกระดุบทีเนี้ยมันก็จะเดินได้ไงเล่าโอ้ฉลาดจังพอถึงตรงนี้นักวิจัยเขาก็จะใช้โปรแกรม AI จำลองรูปร่างขึ้นมาหลายๆแบบแล้วก็หาว่าตัวไหนเนี่ยสามารถเดินได้ดีที่สุดนะฮะเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยสร้างมันขึ้นมาขนาดเล็กกว่า1มม.อีกเสร็จแล้วเขาก็ทดลองให้แต่ละตัวเนี่ยไปเดินดูจริงๆนะฮะบางตัวก็เดินดุ่มๆตรงไปเรื่อยๆบางตัวก็เดินแบบไร้ทิศทางงงไปงงมาทีเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่สะดุดตานักวิจัยมันเดินวนๆเป็นวงกลมไปเรื่อยๆน้องเหมือนใช่ไหมพอลองดูดีๆเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ารูปร่างมันที่คล้ายๆตัวแพ็กแมนเนี่ยนะครับอุ้ยจริงด้วยเหมือนแพ็กแมนเลยอ่ะงับ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 มันใช้ส่วนปากที่เหมือนแพ็กแมนของมันเนี่ยโกยเอาเศษละอองเศษเล็กๆที่อยู่ในถาดทดลองอ่ะเข้ามารวมกันเรื่อยๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปรากฏว่าพอก้อนเซลล์มารวมกันเยอะๆก็เกิดเป็นน้องซีโน่ตัวใหม่ขึ้นมาสามารถเดินกระดึบกระดึบต่อไปได้เดี๋ยวอันนี้ขนลุกละเขาก็เอาเรื่องนี้กลับไปปรึกษาโปรแกรม AI อีกทีนึงยังไม่หยุดอีกเขาสังเกตว่าไอ้หุ่นตัวลูกที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันยังเดินสเปสสปะไม่สามารถโกยเอาเซลล์มาสร้างตัวใหม่ต่อไปได้หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นหมันมีลูกไม่ได้ก็เรียกได้เหมือนกันเขาเลยเอาโจทย์เนี้ยไปให้ AI ช่วยคิดต่อว่าจะมีแพ็กแมนรูปร่างแบบไหนไหมที่สร้างตัวลูกขึ้นมาแล้วลูกของมันก็ยังสามารถผลิตลูกรุ่นต่อไปได้อีกจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้วัวลูกที่สามารถสร้างลูกต่อได้อีกถึง 4-5 รุ่นเลยนะฮะก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเบื้องต้นของงานวิจัยชิ้นนี้แล้วนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็หวังว่าจะต่อยอดเอาฝูงหุ่นซีโน่ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำจัดมลพิษดูแลสิ่งแวดล้อมหรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นชักจะน่ากลัวจริงๆแล้วตรงไหนรู้ไหมทั้งหมดเนี้ยเกิดจากมนุษย์แค่ไม่กี่คนพยายามออกแบบชีวิตให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ตามโจทย์ที่ตัวเองต้องการก็น่าคิดนะว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยเป็นผลงานออกแบบของใครหรือมี AI ที่ไหนกำลังทำการวิจัยเราอยู่หรือเปล่านี่ขนลุกกว่าเรื่องหุ่นยนต์ครองโลกอีกนะเนี่ยชักจะกลัวแล้วสิฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ